สวัสดีค่ะผู้พี่มลปูนค่ะวันนี้เรามีเรื่องกล้วยมาฝากกันนะคะกล้วยเป็นผลไม้ที่อุดมไปด้วยสารอาหารที่จําเป็นต่อร่างกายนะคะหลายคนจึงเลือกที่จะกินกล้วยเพื่อลดน้ําหนักหรือว่ากินกล้วยหลังจากออกกำลังกายนะคะเพื่อฟื้นฟูกําลังค่ะแต่ก็เห็นแชร์กันนะคะว่าการกินกล้วยตอนท้องว่างเนี่ยอันตรายค่ะเพราะว่าแมกนีเซียมที่สูงนะคะและโพแทสเซียมที่สูงเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจและโรคไตโอ้โหแค่กินกล้วยนะคะอันตรายขนาดนั้นเชียวหรอกล้วยเป็นผลไม้ที่เราต่างรู้จักกันดีนะคะว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อร่างกายค่ะยิ่งหารับประทานได้ง่ายอีกด้วยนะคะกล้วยอุดมไปด้วยวิตามินนานาชนิดเลยนะคะอย่างเช่นธาตุเหล็กฟอสฟอรัสแมกนีเซียมโพแทสเซียมรวมไปถึงคาร์โบไฮเดรตวิตามิน A วิตามิน B6 วิตามิน B12 แล้วก็วิตามิน C นะคะเราคุ้นเคยและก็ทานกันมาตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะทานได้ทานดีนะคะทานง่ายทานตั้งแต่เด็กและผู้ใหญ่เลยนะคะแต่ก็มีการแชร์เตือนกันนะคะว่าการกินกล้วยตอนท้องว่างเนี่ยอันตรายค่ะเพราะว่าเสียงที่ร่างกายนะคะจะได้รับแมกนีเซียมที่สูงเข้าสู่กระแสเลือดนะคะเป็นอันตรายต่อระบบหลอดเลือดหัวใจค่ะและโพแทสเซียมนะคะที่ได้รับสูงจะเกินไปนะคะจะทําให้เกิดโรคไตได้นะคะจากที่มีการแชร์กันนะคะก็ได้มีผู้เชี่ยวชาญหลายๆท่านเลยนะคะก็ได้ออกมาพูดนะคะว่าการกินกล้วยตอนท้องว่างนะคะก็ไม่ได้เพิ่มระดับแมกนีเซียมในเลือดอย่างรวดเดียวอย่างที่กล่าวมานะคะจนเป็นอันตรายต่อระบบหลอดเลือดหัวใจนะคะเพราะว่ากล้วย1ลูกน้ำหนักประมาณ100กรัมนะคะก็จะประกอบไปด้วยแมกนีเซียม43มิลลิกรัมโดยประมาณนะคะและลำไส้เล็กของเรานะคะก็จะดูดซึมได้แค่ประมาณ 30% หรือว่าประมาณ 12.3 มิลลิกรัมเท่านั้นเองค่ะก็ไม่เกินกว่าที่ร่างกายจะรับในแต่ละวันนะคะเพราะว่าต่อ1วันร่างกายเราจะรับแมกนีเซียมได้ถึง700มิลลิกรัมต่อวันเลยทีเดียวค่ะส่วนโพแทสเซียมนะคะที่ว่าสูงจนมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจและก็โรคไตนะคะไตของคนเราสามารถขับเกลือแร่ส่วนเกินต่างๆนะคะได้ถึงวันละ 30,000 มิลลิกรัมต่อวันเลยทีเดียวนะคะและโพแทสเซียมที่อยู่ในกล้วย 1-2 ลูกนะคะก็ไม่ได้เยอะถึงขนาดนั้นเลยนะคะแต่ที่น่าเป็นห่วงก็คือผู้ที่เป็นโรคกระเพาะอาหารหรือว่าโรคกรดไหลย้อนค่ะเพราะว่าการกินกล้วยตอนท้องว่างนะคะอาจส่งผลให้เกิดการปวดท้องแน่นท้องจุกเสียดท้องได้นะคะเนื่องจากกล้วยนะคะเป็นผลไม้ที่มีน้ำตาลโมเลกุลเดียวค่ะร่างกายสามารถดูดซึมนำไปเป็นพลังงานได้ทันทีเลยนะคะและก็ยังมีคาร์โบไฮเดรตค่ะที่ร่างกายจำเป็นต้องเปลี่ยนแป้งเป็นน้ำตาลนะคะกระเพาะจึงหลั่งน้ำย่อยออกมามากนะคะเพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นโรคกระเพาะหรือกรดไหลย้อนอยู่แล้วนะคะอาจจะมีอาการกำเริบขึ้นมาได้ค่ะแม้ว่ากล้วยจะเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์อย่างสมบูรณ์แบบนะคะแต่ก็มีข้อควรระวังในการรับประทานค่ะดังนั้นควรกินกล้วยตามความเหมาะสมของตัวเองนะคะเพื่อให้ได้ประโยชน์อย่างสูงสุดค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของเราค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ